รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยTV. สร้างวินัยการออมเพื่ออนาคตที่สดใสเลือกลงทุนกับ KTAM LTF RMF สวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับเรา3คนเช่นเคยนะครับผมอ๋องเขมรัตน์สุนทรนนท์ครับดาดาวนิดาดำรงผลค่ะญี่ปุ่นณภัทรปัญจงจิตไพศาลค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะกับ EFM On TV ค่ะใช่แล้วนะครับวันนี้ครับตลอดรายการของเราจะนำเสนอเรื่องราวดีๆของเหล่าบรรดาดารานะครับที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับหลากหลายนะคะเรื่องราวความประทับใจนะของดาราดังคนไทยค่ะจะถูกนำมาถ่ายทอดวันนี้ตลอดทั้งรายการค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามจากไฮไลท์นี้กันเลยค่ะร่วมดาราจิตอาสาทำความดีตามรอยพ่อเหล่าคนดังบอกเล่าความประทับใจต่อพ่อหลวงหลากหลายบทเพลงกลั่นจากใจถวายแด่พ่อหลวงรัชกาลที่9Hot Newsเบรกแรกของเรานะครับเราจะขอนำเสนอเรื่องราวของเหล่าคนในวงการบันเทิงนะครับที่ไปร่วมถวายความอาลัยที่ท้องสนามหลวงต้องบอกเลยว่าประชาชนชาวไทยนี่นะครับไปช่วยเหลือที่นั่นกันเยอะมากๆเลยแล้วก็มีเหล่าดารานักแสดงนะครับหนึ่งในตัวอย่างและแบบอย่างของใครหลายๆคนก็ได้ไปทำความดีด้วยเช่นกันนะครับมีการช่วยเหลือสังคมเป็นอย่างมากด้วยนะครับในช่วงที่คนไทยเนี่ยต้องเผชิญหน้ากับการสูญเสียครับค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญเลยนะคะที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายนะคะโดยพี่สอดสายทิพย์มนตรีกุลนัทยาค่ะแล้วก็รวมถึงพี่เอสวรฤทธิ์นะคะพร้อมกับเหล่าผู้บริหารนักแสดงและพนักงานในเครือของจิมเอ็ม25นะคะได้พร้อมใจกันเข้าถวายสักการะพระบรมศพค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเบื้องหน้าพระบรมโกศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังค่ะและถึงแม้ว่าสภาพอากาศฝนฟ้าจะไม่เป็นใจนะคะเพราะว่ามีฝนโปรยปลายตลอดระยะเวลากว่า5ชั่วโมงแต่ว่าก็ไม่เป็นอุปสรรคในการต่อแถวเพื่อรอเข้าไปด้านในเลยแม้แต่น้อยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกนะคะจากพี่ช็อตและพี่เอสกันหน่อยว่ารู้สึกยังไงกันบ้างค่ะรู้สึกดีใจที่ได้มากราบพระบรมศพนะครับถือเป็นความโชคดีที่ได้มีโอกาสได้มาก็อยากให้ทุกคนได้มาไม่ได้ลำบากอะไรเลยเวลา5ชั่วโมงกว่าผมว่ามันเป็นถ้าช่วงที่เรามีความสุขเราพร้อมที่จะแบบเข้าไปกราบพระบรมศพอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตอนแรกที่มายืนเข้าแถวอยู่ค่อนข้างตั้งใจว่าจะไม่แบบ คือรู้สึกเองอะค่ะว่ามาถึงวันนี้แล้วเนี่ยก็เราเนี่ยจะแบบหยุดร้องไห้แล้วก็ทำตัวให้เข้มแข็งเพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจต่างๆตามรอยพระองค์ท่านก็แค่ทำหน้าที่ของตัวเองใครทำอะไรได้ก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีสุดที่สำคัญคือเป็นคนดีแล้วสุดท้ายแล้วประเทศไทยก็จะดีตามที่ท่านหวังไว้ค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พนักงาน GMM 25ค่ะแล้วก็รวมถึงนักแสดงพิธีกรแล้วก็รวมพี่เอสแล้วก็พี่ชอตเองเนี่ยนะคะตั้งใจจริงๆที่สังเกตนะคะคือพี่ชอตเนี่ยวันนั้นนิ่งมาก คือต่อให้ต่อคิววันนั้นเราใช้เวลาเนี่ยเราไปถึงที่สนามหลวงนะตอนประมาณตีห้านะคะประมาณตีห้าครึ่งไม่เกินกว่านั้นแล้วก็ใช้เวลาในการต่อคิวแล้วก็จนกว่าจะไปถึงเบื้องหน้าพระบรมโกศเนี่ยเข้าไปในพระบรมมหาราชวังนะคะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงครึ่งวันนั้นพี่ช็อตนิ่งมากค่ะเราด้วยความที่เราเป็นห่วงนะบอกว่าพี่ช็อตหิวน้ำไหมอยากกินอะไรไหมอะไรเงี้ยพี่ช็อตไม่เอาไม่กินคือรอต่อแถวอย่างเดียวแล้วก็รวมถึงพนักงานหลายๆคนค่ะก็ตั้งใจเพื่อที่จะเข้าคิวแบ่งเต็มที่ค่ะใช่นะครับก็คือทุกคนอิ่มเอ็มใจแหละใช่แล้วก็พร้อมจะทำได้ใช่ค่ะซึ่งในวันที่พี่ด้าไปวันนั้นเนี่ยก็มีเป็นฝูงช้างคดชสารใช่ใช่ค่ะวันนั้นถือว่าเป็นวันที่โชคดีมากที่ได้เห็นนะคะที่ได้มีขบวนของช้างค่ะได้มาคือถวายความเคารพ
พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ด้วยเช่นกันนะคะก็ทำให้แบบวันนั้นออกมาจำได้ว่าออกมาจากพระบรมมหาราชวังหลังจากที่ไปกราบพระบรมศพเสร็จแล้วค่ะก็ได้เห็นขบวนช้างแต่ว่าจะเป็นตอนช่วงขากลับแล้วเพราะว่าตอนนั้นเขาใช้เวลาตอนประมาณ9โมงกว่าๆค่ะที่ได้มีการจัดริ้วขบวนแบบเต็มที่อ่ะตอนนั้นเรายังอยู่ด้านในอยู่แต่พอออกมาก็ได้เห็นก็ดีใจมากถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจที่อิ่มเอมใจมากเลยค่ะพวกเราดูจากในภาพอะครับแล้วยังรู้สึกขนลุกเลยสวยงามมากสวยงามมากค่ะครับมาที่ข่าวนี้กันบ้างค่ะมาที่ดาราหนุ่มที่หลายๆคนชื่นชอบนะคะอย่างคุณอาร์ตพสุทธิ์กันบ้างค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงนะคะที่เดินทางไปร่วมทำความดีแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่บริเวณท้องสนามหลวงนะคะด้วยการขับวินมอเตอร์ไซค์รับส่งแบบฟรีๆเลยนะคะสำหรับผู้ที่เดินทางมาถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะแต่ก็ยังไม่วายนะคะถูกนักเลงคีย์บอร์ดวิจารณ์บนโลกออนไลน์ค่ะบอกว่าเหล่าดาราที่มาเป็นจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนเนี่ยร่วมกันทำความดีเพื่อสร้างภาพนั่นเองค่ะงานนี้ครับหนุ่มอาร์ตพสุทธิ์เลยไม่รอช้านะครับเพราะว่าเจอวิจารณ์แบบนี้ก็เลยขอพิมพ์ข้อความตอบกลับใน Instagram ทันทีหนุ่มอาร์ตจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปติดตามฟังกันเลยครับปล่อยวางครับปล่อยวางว่าเขาอาจจะเป็นผู้ป่วยทางจิตก็ได้ครับง่ายดีเรียกเขาเป็นผู้ป่วยทางจิตดีกว่านะครับอย่างที่ผมแฮชแท็กประจำออกมาทำประโยชน์มีความสุขกว่าอยู่หลังคีย์บอร์ดครับแค่นั้นเองเราควรเตือนเขาอ่ะถ้าเราเตือนเขาไม่ได้อ่ะเราก็ควรจะปล่อยเขาซะไม่ควรเก็บมาคิดมันจะทำให้เราท้อในการทำดีอีกกระแสนึงก็คือทำไมพวกพี่ๆนักข่าวต้องมาทำข่าวดาราทำไมไม่ทำข่าวปกติกันบ้างที่คุณอยู่ในทีวีอ่ะคุณดูใครคุณไม่ได้ดูดาราหรอถูกไหมฮะอันนี้ก็ฝากไว้อีกเรื่องนึงครับดาราไม่ได้สร้างภาพทุกคนครับเพียงแต่เขาว่าเขาออกมาทำเป็นที่สนใจของประชาชนนะครับเขาเลยเหมือนจะเป็นตัวอย่างให้ทุกคนออกมาทำแฮชแท็กผมมีอันนึงคือแข่งกันทำความดีสร้างภาพไม่ท้อเลยครับผมอย่างที่ผมบอกอ่ะเราให้โอกาสเขาเป็นผู้ป่วยทางจิตแค่นั้นเองเรื่องแบบนี้เนี่ยมันอยู่ที่มุมมองคนจริงๆนะใช่คือบางคนเนี่ยพูดนะแต่ย้อนกลับมายังไม่เคยทำอะไรเลยใช่แต่ว่าไปติเขานะแต่ว่าไปติเขาดีแต่ตินะครับสำหรับใครที่ทำความดีเหนือสิ่งอื่นใดแม้จะสร้างภาพแค่ไหนแต่ถ้าเกิดมันได้ประโยชน์กับสังคมเนี่ยสร้างภาพเถอะใช่มันเป็นสิ่งที่เราพูดกันอยู่ตลอดแล้วจริงๆนะเราสนับสนุนให้คนสร้างภาพด้วยนะถ้าเกิดสร้างภาพแบบและทำจริงนะต่อให้เขาจะถ่ายรูปลงโซเชียลหรือว่าจะเอาไปบอกต่อหรืออะไรก็ตามทำเขาทำความดีแต่ก็ไม่นับรวมกับพวกที่ไปโพสท่าถ่ายรูปแล้วกลับบ้านอันนั้นเคสหนึ่งที่ออกมาแต่คุณอาร์ตพสุทธิ์เนี่ยก็เป็นหนึ่งคนที่ทำดีจริงๆแล้วคนก็เห็นเยอะมากจริงๆแล้วก็ต้องให้กำลังใจกันใช่ครับเอาละค่ะมาต่อกันที่ข่าวของคุณหมอนะคะที่ขยันทำความดีตลอดเวลาค่ะสำหรับหมอก้องสรวิทย์นะคะที่เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็เข้าร่วมเป็นกระบอกเสียงเชิญชวนคนไทยนะคะตรวจเพื่อป้องกันโรคเบาหวานนะคะเนื่องในวันเบาหวานโลกวันที่14พฤศจิกายนด้วยค่ะพอเจอตัวเจ้าตัวนะครับต้องขอเคลียร์ประเด็นที่ถูกคนพูดถึงเป็นอย่างมากกันหน่อยนึงครับเพราะว่ามีช่วงนึงเนี่ยมีคนรีโพสต์ภาพที่หมอก้องกำลังนอนบนพื้นทางเดินแห่งหนึ่งทำให้ชาวเน็ตเนี่ยพาต่างพากันชื่นชมนะครับว่าเป็นคนที่เรียบง่ายแล้วก็ติดดินมากๆเลยครับค่ะแล้วก็ยังชื่นชมหมอก้องด้วยนะคะที่มาร่วมเป็นจิตอาสาลงพื้นที่ในบริเวณท้องสนามหลวงค่ะรวมที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเจ้าตัวเคยทำงานให้กับมูลนิธิพระดาบสอีกด้วยนะคะรายละเอียดและความรู้สึกของหมอก้องในครั้งนั้นจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะเกิดว่าเรารู้ทันเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมไม่ให้โรคมันไปถึงจุดที่มันอันตรายได้และก็สามารถที่จะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้ทุกประการเลยไม่ต้องแบบไปกลัวโรคไตวายเบาหวานขึ้นตาต้องตัดขาต้องอะไรอย่างเงี้ยครับทำความเข้าใจก่อนนิดนึงว่าที่ทำงานผมอ่ะคือกระทรวงกลาโหมซึ่งอยู่ตรงนั้นซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในแพทย์เวรและเราก็ต้องไปทำหน้าที่มันคือหน้าที่มันก็คือมันไม่ได้ดูแบบว่าเป็นอะไรที่จิตอาสาขนาดนั้นนะเหมือนว่าบางคนพูดซะผมก็ต้องมาคอยแก้เพราะว่าอะไรที่มันไม่ใช่มันพูดไปมันก็อายคือผมตั้งใจว่าผมจะสร้างพระผมจะสร้างพระให้เสร็จคือพระพุทธเจ้า5พระองค์ตอนนี้ก็เสร็จไป3องค์สร้างเพื่อถวายแล้วก็ตั้งใจแต่แรกแล้วว่าบุญทั้งหมดก็ยกให้พระองค์ท่านด้วยก็พยายามจะทำผมสร้างที่วัดอนาลโยครับจังหวัดพะเยาก็ถือว่าใช้ชื่อเสียงของตัวเองทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงนะครับเชิญชวนคนให้มาร่วมกันตรวจเบาหวานคือทุกโรคอะครับรู้ไว้ก่อน
จะได้รีบป้องกันแก้ไขรักษาได้14พฤศจิกายนนะคะเป็นวันเบาหวานนะคะยังไงก็ดูแลร่างกายเพราะว่าจริงๆแล้วปัจจุบันคนไทยเป็นโรคนี้เยอะมากจริงๆนะบางคนไม่รู้ตัวด้วยนะแล้วจริงๆบางคนเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะแต่จริงๆอ่ะพวกโรคภัยไข้เจ็บอ่ะใกล้ตัวนิดเดียวเลยแล้วเบาหวานมันนำให้ก่อให้เกิดโรคอื่นๆตามมาอีก21โรคใช่ส่วนเรื่องติดดินเนี่ยต้องบอกเลยว่าหมอก็เป็นคนติดดินอยู่แล้วแล้วก็ทำประโยชน์เพื่อสังคมมากมายเลยก็ถือว่าเป็นดาราอีกหนึ่งคนที่น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับใช่ค่ะมาถึงอีกหนึ่งสาวคนนี้แล้วกันค่ะที่ขอร่วมด้วยช่วยกันเป็นจิตอาสาแบ่งปันให้กับประชาชนที่เดินทางมานะบริเวณท้องสนามหลวงนะครับสำหรับสาวเกรซการ9ซึ่งเธอเนี่ยมาแทบทุกวันเลยครับจนชาวเน็ตเนี่ยยกให้เป็นนางฟ้าสนามหลวงครับและครั้งนี้นะคะเธอก็ลงแรงค่ะทำยาดมเองเลยนะคะแล้วก็เดินแจกด้วยตัวเองด้วยนะคะเห็นถึงความต้องการของประชาชนเธอบอกว่าที่ทำยาดมเนี่ยเพราะว่าอากาศร้อนคนก็ต้องการเยอะมากสำหรับยาดมระหว่างต่อคิวต่างๆนะคะก็เลยทำมาแจกประชาชนค่ะใช่ค่ะส่วนหลังจากนี้นะคะเธอตั้งใจจะทำอะไรให้กับพ่อหลวงรัชกาลที่9อีกบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะโอเคนะมันชื่นใจอ่ะเราได้ทำเองกับมือเราเลยไงเป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าคืออย่างตัวเกรซเองเนี่ยเกรซรู้สึกว่าบางทีเราซื้อแล้วมันก็บางทีก็หาซื้อยากอะไรยากก็เลยแบบว่าลองทำเองในกลิ่นก็บอกเขาว่าบางทีกลิ่นบางอันมันแรงไปตรงนี้อันนี้ก็เป็นกลิ่นที่เราแบบเราชอบกลิ่นที่แบบคุณตาคุณยายน่าจะชอบอะไรเงี้ยไม่หรอคะถ้านางฟ้าก็เนี่ยรอบนี้เลยค่ะเพราะว่าคนที่ทำจิตอาสาแบบเกรซเนี่ยมีเยอะมากเลยก็ต้องขอบคุณที่เห็นในความตั้งใจแต่ว่าคนที่ตั้งใจทำกว่าเราก็มีเยอะแยะนะคนที่เสียสละพวกพนักงานทำความสะอาดหรือคุณตำรวจหรือใครที่คอยอำนวยความสะดวกตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงคืนอย่างเงี้ยนะครับเรื่องของเด็กๆที่บ้านพักที่เป็นผู้ได้โอกาสอะไรแบบนี้หรือบ้านพักคนชราที่เขาอาจจะต้องการแบบเรื่องของความรักอะไรแบบนี้อยากให้เกรซทำจริงๆและชวนทุกคนเลยนะเพราะว่าคนเหล่านี้ครับบางทีเขาอยู่ที่บ้านพักเหล่านี้คือบางทีเขาไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะต้องการความรักต้องการความรักต้องการกำลังใจแค่นั้นเลยนะบางทีเนี่ยไปนะเด็กเนี่ยจะขอกอดเยอะมากใช่ใช่เขาไม่ได้รับแบบอ้อมกอดเลยอะแล้วไปนะไปทุกครั้งนะอิ่มเอมก็อิ่มเอมใช่หดหู่ก็หดหู่บางทีร้องไห้เลยอะไปอะไม่แล้วบางทีถ้าเกิดเราไปอย่างเงี้ยแล้วเราได้ให้ความรักกับเขาอะแล้วเขายิ้มได้อะเราก็ดีใจนะจริงทั้งนั้นที่แบบไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยค่ะนะคะมาที่อีกหนึ่งดารานะคะที่ยังคงทำความดีเพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่9ค่ะในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะคะสำหรับพิธีกรสาวคนนี้ค่ะคุณกะละแมพัชรศรีนั่นเองค่ะได้มีการบริจาคเงินทุนของตัวเองนะคะเพื่อไปซื้อเสื้อผ้าชุดดำนะคะแล้วก็นำมาบริการให้ประชาชนที่แต่งกายไม่สะดวกหรือว่าไม่สะดวกในการแต่งกายชุดดำแบบเรียบร้อยแล้วก็อยากจะเดินทางมากราบพระบรมศพนะคะก็คุณกะละแมก็ตั้งบูธแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยได้ยืมเสื้อผ้ากันด้วยค่ะซึ่งครั้งนี้นะพี่กะละแมเองค่ะยังได้มาอยู่ที่จุดบริการนะคะแล้วก็คอยบริการให้กับประชาชนอีกด้วยนะคะรายละเอียดและความรู้สึกของพี่แมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะช่วยสมทบทุนส่วนตัวไปแล้วก็เนี่ยค่ะพาน้องๆเด็กๆแฟนคลับมาช่วยกันเป็นจิตอาสาก็เราก็จะได้เห็นว่าหลายๆคนนะคะบางคนมาจากต่างจังหวัดบางคนอาจจะอย่างที่น้องแอร์บอกคืออาจจะเตรียมตัวไม่พร้อม2คืออาจจะไม่มีสตางค์หรือบางคนใส่มาดีแล้วแต่รองเท้ากัดรองเท้าขาดระหว่างทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้าไปเคารพพระบรมศพด้วยการแต่งกายที่สุภาพและเรียบร้อยที่สุดวันนี้เราก็เลยได้มีทั้งกระโปรงอะค่ะกระโปรงทั้งแบบพรีตแล้วก็เป็นแบบผ้าถุงนะคะแล้วก็รองเท้าคัชชูทั้งของผู้หญิงและของผู้ชายแล้วก็รวมทั้งกางเกงสแลกของผู้ชายด้วยแล้วเมื่อเช้าพอได้ประชาสัมพันธ์ไปว่าเราต้องการบริจาคไม่ว่าจะเป็นผ้าถุงหรือว่ารองเท้าอะค่ะก็มีประชาชนมาบริจาคให้กันเยอะแยะมากมายเลยค่ะปลื้มใจค่ะปลื้มปิติค่ะแม้ว่าทุกคนเนี่ยประชาชนคนไทยทุกคนก็มีจิตเหมือนกันทุกคนนะคะแล้วก็มีศูนย์รวมจิตใจเหมือนกันทุกคนแล้วก็ทุกท่านเนี่ยก็อยากจะมาเคารพพระบรมศพอย่างใกล้ชิดจริงๆอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ในโอกาสสุดท้ายของชีวิตของพวกเราทุกๆคนนะคะในโอกาสดีๆแบบนี้นะคะที่เราจะได้เคารพสักการะองค์ท่านแบบใกล้ชิดเราก็ควรจะแต่งกายให้สุภาพแล้วก็เรียบร้อยสมพระเกียรติท่านที่สุดค่ะสำหรับความคิดของพี่แม่นะคะในการทำโครงการนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นไอเดียที่ดีมากใช่เพราะเราเชื่อว่ามีหลายคนมากๆเลยที่อยากจะไปกราบพระบรมศพแต่ว่าไม่มีชุดที่เหมาะสมทำให้เขาเนี่ยพลาดโอกาสที่จะไปรวมถึงจิตอาสาเนี่ยพี่แม่เขาก็ประกาศรับใน Instagram ตลอดนะขอกะรอบละ12คนอะไรก็ว่าไปก็ถือว่าเป็นการหมุนเวียนกันให้คนได้ทำความดีกันเยอะๆด้วยใช่หรือถ้าเกิดสมมติว่ามีชุดเนี่ยก็สามารถไปบริจาคได้ด้วยใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงครับช่วงหน้าเรามีเรื่องราวการทำความดีของเหล่าคนบันเทิงมาให้ได้ชมกันอีกพักสักครู่ครับ
สร้างวินัยการออมเพื่ออนาคตที่สดใสเลือกลงทุนกับ KTAM LTF RMFEFF on TV กลับมาติดตามกับ EFM on TV กันต่อนะคะวันนี้ค่ะเราก็ยังรวมเรื่องราวสำหรับคนในวงการบันเทิงค่ะที่ทำดีนะคะเพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองค่ะครับจริงๆแล้วท่ามกลางความโศกเศร้าของประสบนิกรชาวไทยค่ะสิ่งหนึ่งที่เห็นน้ำใจของคนไทยนะคะก็คือคือเป็นให้น้ำใจซึ่งกันและกันน้ำใจนี้เหมือนเป็นการผันเปลี่ยนเขาเรียกว่าความโศกเศร้าเนี่ยผันแปรไปเป็นความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะเพื่อสังคมตามรอยของพ่อหลวงของไทยนั่นเองค่ะซึ่งพระองค์ท่านทรงงานหนักมาตลอด70ปีนะคะแล้วก็ถือว่ายังมีกลุ่มจิตอาสาเนี่ยมีการปันน้ำใจให้กับคนไทยแล้วก็ทำแบบหลากหลายกิจกรรมกันเลยค่ะใช่แก้วครับรวมถึงคนในวงการบันเทิงด้วยนะครับที่ขอเป็นส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนซื้ออาหารน้ำดื่มยาดมลูกอมนะครับมาแจกบริเวณท้องสนามหลวงหรือจะเป็นโครงการดีๆที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมมากมายเลยครับและบ้างก็ใช้ความสามารถค่ะเพื่อแสดงความรักและอาลัยค่ะวันนี้ EFM on TV นะคะก็เลยขอรวบรวมสกู๊ปดาราอาสาทำความดีเพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่9จะมีใครบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะหนึ่งในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าของประสบนิกรชาวไทยสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือน้ำจิตน้ำใจของคนไทยที่ผันแปรความเศร้าแล้วลุกขึ้นมาทำความดีเพื่อถวายแด่พ่อหลวงรัชกาลที่9รวมทั้งเหล่าคนบันเทิงที่ต่างคนต่างความสามารถที่ร่วมกันทำความดีวันนี้ EFM on TV ขอรวบรวมการทำความดีของคนบันเทิงมาไว้ให้ได้ชมกันเริ่มที่ดาราสาวสวยชมพู่อรยาที่ได้จัดทำกิจกรรมโครงการย้อมผ้าเพื่อเพื่อนกับเพื่อนๆในวงการโดยเปิดรับบริจาคเสื้อผ้าสีเพื่อมาย้อมสีดำแล้วแจกจ่ายให้กับผู้ขาดแคลนเสื้อดำรวมทั้งเปิดให้ประชาชนทั่วไปนำเสื้อผ้าของตนมาย้อมสีดำเพื่อกลับไปใส่เองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆอีกด้วยและอีกหนึ่งคนที่ใช้ความสามารถในการวาดภาพเพื่อถวายความอาลัยเพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่9นั่นคือนักร้องหนุ่มปาล์มจากวง Instinct หนุ่มปาล์มได้ใช้มุมเล็กๆภายในห้องรับแขกของบ้านพักส่วนตัวสร้างสรรค์งานศิลปะที่ไม่เคยทำมาก่อนด้วยการวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้หนึ่งนางเอกสาวอย่างแพนเค้กเขมนิดก็ได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสร้างแรงบันดาลใจให้ชาวบ้านที่จังหวัดสุรินทร์จัดตั้งโครงการแทนคุณแผ่นดินเกิดโคกหนองนาดาราโมเดลด้วยการซื้อที่นาจำนวน3ไร่กว่าเพื่อนำผืนนาแห่งนี้มาทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่9และอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ได้ร่วมทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่9ก็คือหนุ่มบอยพีชเมเกอร์ที่ได้ร่วมกับเพื่อนๆจัดกิจกรรมสกรีนเสื้อฟรีฉันเกิดในรัชกาลที่9ที่หลังตึก GMM Grammy เพื่อประชาชนที่ไม่สะดวกหรือพลาดโอกาสจากสนามหลวงและอยู่พื้นที่ใกล้ย่านอโศกได้สกรีนเสื้อเพื่อรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9น่าชื่นใจใช่ชื่นใจจริงจริงแล้วคนในการบันเทิงอ่ะข้อดีของคนในการบันเทิงคือทุกคนรู้จักมีชื่อเสียงโอกาสที่จะทำความดีแล้วก็ไปช่วยเหลือคนอื่นๆน่ะมีเยอะมากและเป็นกระบอกเสียงที่จะประกาศว่าเราจะทำความดีมาช่วยกันเถอะใช่เนี่ยคือประโยชน์ของคนที่อยู่ในวงการบันเทิงถูกต้องแล้วก็เป็นตัวอย่างของการทำดีไม่ยากเพราะอะไรรู้ป่ะใครถนัดอะไรทำสิ่งนั้นเริ่มต้นจากตัวเองก่อนง่ายๆมากๆเลยแล้วพอคนที่เขาเห็นว่าอ่ะคนนี้ทำโครงการนี้คนนี้ทำโครงการนั้นเนี่ยเขาก็สำรวจตัวเองละว่าฉันถนัดอะไรฉันก็ไปในสิ่งที่ฉันถนัดซึ่งนี่แหละคือการทำดีที่ง่ายมากๆเรารู้สึกว่ามีกำลังเท่าไหนทำเท่านั้นแต่รวมใจกันมาทั้งหมดอันนั้นมันกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้จริงๆนะค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวความประทับใจของเหล่าคนบันเทิงที่มีต่อพ่อหลวงรัชกาลที่9กันต่อสักครู่เดียวค่ะEFF on TV เรามาอยู่กันต่อนะครับกับ EFM on TV ครับช่วงนี้ครับเราก็ยังคงอยู่กับเรื่องราวความประทับใจของเหล่าคนในวงการบันเทิงทั้งเรื่องราวความประทับใจนะครับที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าถวายงานบ้างก็เป็นความประทับใจที่ยึดเอามาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตครับวันนี้ค่ะ EFM on TV นะคะเลยนำเรื่องราวความประทับใจของแต่ละท่านมาบอกเล่าให้ได้ชมกันอีกครั้งนึงนะคะส่วนจะมีใครบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามจากสกู๊ปนี้กันเลยค่ะ
ในช่วงเวลาแห่งการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประสบนิกรชาวไทยหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตประชาชนชาวไทยยังคงเศร้าโศกเสียใจแต่เมื่อได้รับทราบและได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวงกับการเผยแพร่ภาพพระจริยวัตรพระบรมราโชวาทพระราชกรณียกิจรวมไปถึงเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระองค์ท่านผ่านสื่อต่างๆก็ช่วยบรรเทาทุกข์จุดรอยยิ้มให้คนไทยได้คลายเศร้าลงได้บ้างอย่างเช่นเรื่องราวจาก Facebook ของปิ่นการทันสุวรรณรัตน์ที่ได้โพสต์เกี่ยวกับมิวสิกวิดีโอเพลงเหมือนเคยผลงานการประพันธ์ของนักแต่งเพลงบอยโกศิยพงษ์ที่ขับร้องโดยเศรษฐาศิรฉายาหนึ่งในบทเพลงที่ได้ถูกเลือกมาทำเป็นมิวสิกวิดีโอที่จัดทำขึ้นในงานเลี้ยงฉลองวันครบรอบอภิเษกสมรสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งภายหลังหม่อมหลวงปิยาภัทรพิรมภักดีได้มาชี้แจงถึงเรื่องราวต่างๆที่ถูกต้องอีกครั้งและได้รับการชื่นชมและยกให้เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจผมเพิ่งมาทราบทีหลังนะครับว่าได้มีท่านหญิงต้นได้เอาเพลงนี้กับพี่กุ๊กกี้เนี่ยไปทำเพลงไปทำเป็นมิวสิกวิดีโอถวายพระองค์ทั้งคู่นะครับผมมาทราบเอาได้เห็นข้อความจากทางคุณปิ่นการว่าได้ยินและได้เห็นว่าถูกเล่นเพลงนี้ถูกเล่นอยู่ในวันครบรอบแต่งงานของพระองค์ท่านเราก็ดีใจมากอ่ะเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้พวกเรารู้สึกชุ่มชื่นขึ้นมาได้หลังจากที่พระองค์ท่านเสียดีใจเลยครับดีใจมากๆเลยครับผมไม่คิดว่าจะมีโอกาสในชีวิตก็เยอะเหมือนกันนะครับญาติพี่น้องเพื่อนๆอะไรนี้ก็บอกว่ายินดีด้วยอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของท่านอ่ะจริงๆเพลงพระองค์ท่านหรือว่าเพลงอื่นๆมากมายมีเยอะแยะนะครับผมก็คิดว่าพระองค์ท่านก็ให้ความกรุณากับทุกคนครับผมรวมถึงเรื่องราวน่าประทับใจของนักแสดงมากฝีมืออุ๋มอาภาสิรินิติพลเธอได้เคยมีโอกาสสูงสุดในชีวิตนั่นคือการได้ถวายงานต่อหน้าพระพักพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอย่างใกล้ชิดพี่ต้องขอบคุณชีวิตตัวเองนะคะที่ได้มาทำงานสายนี้ได้มาทำงานนางแบบได้มาเป็นนักแสดงเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่น่าเชื่อว่าจะทำให้พี่ได้รับใช้พระองค์ท่านคือพี่เนี่ยโดยตรงเนี่ยพี่รับใช้สมเด็จพระนางเจ้าด้วยการถวายงานเดินแบบแล้วก็พระองค์ท่านโปรดละครเพลงราวดวงเดือนเล่นเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปกราบเสร็จสมเด็จพระนางเจ้าทรงโปรดท่านก็ตบมือทุกอย่างก็เรียบร้อยผ่านไปด้วยดีก็เลยเดินมาตั้งแถวเพื่อจะส่งเสด็จขึ้นพระตำหนักท่านเสด็จมาใกล้ๆกันแล้วสมเด็จพระนางเจ้าก็บอกว่าที่ผมได้ยินนะบอกว่านี่อาภาสิริแล้วท่านก็มองแล้วท่านก็แบบสิ่งที่ได้ยินคือแบบถ่ายรูปหรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะได้ยินคำว่าถ่ายรูปแล้วพี่ก็เห็นในหลวงถอยหลังออกไปแล้วก็ยกกล้องมาทั้งที่แล้วก็ถ่ายตึ๊กแล้วก็ดูแล้วก็ถ่าย2ครั้งมันรู้สึกแบบเป็นบุญเหลือเกินอ่ะแล้วก็ท่านก็เสด็จมหาสมเด็จพระนางเจ้าแล้วก็จูงมือกันเดินขึ้นบันไดโดยที่พี่ยังเรียกสติกลับมาไม่ได้เลยครั้งนั้นมันอยู่ในภวังค์ท่านก็ไม่ว่าอะไรนะคะท่านก็เดินขึ้นน้ำหนักแล้วก็นั่นก็เป็นภาพหนึ่งในความทรงจำที่ดีที่สุดในชีวิตของพี่ทางด้านของผู้กำกับมากฝีมืออย่างพี่ต๋อมณัฐพลมุขขันก็ได้ทำโปรเจกต์เราเกิดบนแผ่นดินรัชกาลที่9ที่มีเขาโครงมาจากเรื่องราวชีวิตจริงของนักร้องอารมณ์ดีป๊อปปองกูลสืบซึ้งเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9เพื่อบอกเล่าสู่คนรุ่นหลังสืบไปคือพี่เคยทำมิวสิกวิดีโอที่เทิดพระเกียรติท่านมาตลอดได้ทำแบบถวายงานนั้นสุดคือโครงการนั้นคือเหรียญทรงผนวดพลังแผ่นดินพอทำสำเร็จอ่ะมีพระราชเลขาของท่านส่งเหมือนส่งข้อความส่งจดหมายมาบอกว่าขอบคุณทีมงานทุกคนที่มาช่วยกันอันนี้คือใกล้ที่สุดละช่วงที่ท่านสวรรคตปุ๊บเราก็เรียกน้องๆที่เป็นศิลปินนักร้องเนี่ยมาลองทำคลิปกันไหมว่าเขารู้สึกยังไงปรากฏว่าเรามาสะดุดกับเรื่องของป๊อปปองกูลเราก็ตัดสินใจว่าโทรไปบอกป๊อปบอกว่าเราขอเอาเรื่องราวของป๊อปเนี่ยไปทำเป็นหนังสั้นมันถือเป็นเกียรติกับครอบครัวเราด้วยว่าได้มีโอกาสเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆเพื่อทำเรื่องราวดีๆแล้วก็ส่งเป็นสารตั้งต้น
พลังดีๆสำหรับคนอื่นที่ได้มีโอกาสดูปรากฏพอโพสต์ลงไปใน Facebook เนี่ยเพื่อนๆผู้กำกับมีน้องๆผู้กำกับมีบริษัทกล้องบริษัทไฟอะไรต่างๆนั้นนาบอกมาช่วยด้วยให้อุปกรณ์ฟรีเลยโปรเจกต์นี้ก็เลยเกิดขึ้นแล้วทีนี้ก็เคยพอมันรวมกันได้เยอะปรากฏว่าเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันควรจะเกิดประโยชน์ต่อยอดออกไปก็เลยว่าเออไอ้หนังเราก็น่าจะมีประโยชน์นะก็เลยคิดว่าจะผลิตเป็น DVD 15เรื่องแล้วไปแจกตามโรงเรียนธุรกันดารรวมถึงกลุ่มคนดนตรีอย่างวงวีทริโอและวงจีบแบงคอกที่มาร่วมกันถ่ายทอดบทเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งพวกเขาตั้งใจทำด้วยใจรักและอาลัยยิ่งต่อพ่อหลวงของคนไทยพร้อมทั้งตั้งใจจะสานต่อและปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้ได้รู้จักกับบทเพลงพระราชนิพนธ์โดยไม่ปล่อยให้บทเพลงของพ่อเลือนหายไปเพลงความยาว1นาที15 45วินาทีเนี่ยกับ70ปีที่เราเองก็ไม่ได้เห็นชั่วชีวิตของเรามันพรั่งพรูกลับมาหมดเลยมันถูกกดเข้าไปอยู่ภายในโน้ตแค่ไม่กี่ตัวที่เราบรรเลงหรือภายในช่วงเวลาแค่1นาที45วินาทีเนี่ยครับไอ้อิโมชันนั้นมันถูกบีบเข้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตพอได้รับทราบข่าวก็รีบโทรกันเลยว่าอยากทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็เช้าวันที่14พวกเราก็นัดกันที่บ้านคุณคริสนะฮะอุปกรณ์ไม่มีพร้อมทุกคนแบกไมค์แบกกล้องแบกขาตั้งกล้องมารวมกันวันนั้นที่ได้ร้องออกมาเนี่ยก็ร้องจากใจประชาชนแล้วก็นักดนตรีคนหนึ่งที่อยากจะร้องให้ท่านได้ยินออกมาแต่ละประโยคแต่ละคำพูดมีแต่ภาพท่านภาพพระราชกรณียกิจของท่านที่ท่านเสด็จไปทั่วประเทศไทยพร้อมกับแผนที่กับกล้องความยากลำบากของท่านเดินป่าทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หยุดหย่อนนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เตือนใจเราว่าท่านไม่ได้อยู่กับเราแล้วแล้วน้ำตาทั้งหมดก็ไหลออกมาเองค่ะหนึ่งคำสอนของท่านที่ผมยึดถือเสมอมาคือพระบรมโอชาวาทเรื่องการรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองพวกเราคงไม่ต้องทำดีเพื่อสังคมอะไรนะครับแค่รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสมเป็นพระสงฆ์นิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ประทับใจทุกเรื่องราวจริงๆและประทับใจทุกบทเพลงด้วยนะต้องนะครับอย่างคุณป่านอย่างเงี้ยเราไม่เคยรู้เลยว่านอกจากเครื่องสายแล้วความสามารถอีกอย่างนึงคือร้องเพลงแล้วร้องเพลงได้ดีมากดีมากจำคลิปนั้นได้ไหมจำได้ดีมากเราเปิดเข้าไปเราร้องไห้ใช่ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีถูกต้องค่ะนะครับค่ะก็จริงๆแล้วอย่างที่อ๋องบอกแหละว่าเหล่าคนในวงการบันเทิงนะคะก็ทำอย่างที่ตัวเองถนัดถูกต้องบางคนมีความสามารถเรื่องการแต่งเพลงก็แต่งเพลงขึ้นมาเพื่อถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่9ครับบางคนมีความสามารถในเรื่องของแฟชั่นก็ทำเสื้อผ้าถูกต้องทำนู่นทำนี่ออกมาใช่นะครับรวมถึงใครที่มีเรื่องราวประทับใจเกี่ยวกับพระองค์ท่านเนี่ยก็ได้มีการแชร์ออกมาเขาเรียกว่าเป็นการกระจายความอิ่มเอมใจให้กับพวกเราด้วยอ่ะยิ่งในช่วงเวลาแบบนี้มันเป็นเรื่องราวดีๆมากๆคือทุกเรื่องให้เราได้ฟังอะครับในภาวะความโศกเศร้าอย่างที่อ๋องบอกอะมันมีความชื่นใจมันมีความอิ่มเอมใจได้อยู่ตลอดเวลาเช่นกันและที่สำคัญคือความภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยใช่ครับค่ะเดี๋ยวเราเบรกสักครู่นึงค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวบันเทิงกันต่อกับ EFM on TV ค่ะon TV กลับมาติดตามกันต่อนะครับเบรกสุดท้ายของ EFM on TV วันนี้นะครับหลังจากทราบข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทำให้เกิดความโศกเศร้าไปทั่วแผ่นดินไทยเลยครับค่ะงานนี้ก็ทำให้บรรดาศิลปินหลายท่านนะคะต่างพร้อมใจกันลุกขึ้นมาแต่งเพลงแต่งทำนองนะคะแล้วก็เนื้อร้องเนี่ยเพื่อแสดงความรักแล้วก็ถวายความอาลัยต่อการสวรรคตของพ่อหลวงของไทยในแนวทางที่ตนเองถนัดกันอย่างทั่วหน้าเลยค่ะวันนี้นะคะเราจึงขอรวมเรื่องราวของบทเพลงต่างๆค่ะที่บอกเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นบทเพลงไหนเนี่ยก็ทำให้เราน้ำตาไหลได้ทุกครั้งเลยนะคะส่วนจะมีใครแต่งเพลงขึ้นมาบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะทุ่งทองนั่งลงถือเ
เป็นอีกหนึ่งการแสดงความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งสำหรับบทเพลงถวายความอาลัยที่บรรดาศิลปินและนักแต่งเพลงตั้งใจถ่ายทอดเพื่อแทนความรู้สึกของประสบนิกรชาวไทยโดยแต่ละเพลงสะท้อนถึงหลากหลายมุมมองทั้งในแง่การถ่ายทอดความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจสะท้อนถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์เมื่อครั้งยังมีพระชนชีพตลอดจนเตือนสติและให้กำลังใจคนไทยด้วยกันวันนี้เราจึงได้รวบรวมบางส่วนของบทเพลงถวายความอาลัยเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้สิบอกรักจังใดบอกรักอย่างไรให้พ่อได้ยินเริ่มต้นที่ครูสลาคุณวุฒิกับบทเพลงเล่าสู่หลานฟังพร้อมทั้งยังชวนศิลปินในสังกัดแกรมมี่โกมาร่วมกันขับร้องด้วยความคิดที่ว่าพ่อจากแต่ความรักของประชาชนที่มีต่อพ่อไม่มีวันจบแต่เราจะบอกรักพ่อด้วยวิธีใดนับต่อจากนี้คงไม่ได้หมายเพียงการจุดเทียนธูปถวายคำอธิษฐานเพื่อบอกกล่าวเพราะคำว่ารักที่มีต่อพ่อมากกว่านั้นนั่นคือการทำความดีรักและสามัคคีกันไว้ตามคำสอนพ่อเราจะทำความดีให้มากกว่านี้มาถึงอีกหนึ่งเพลงที่ผสมผสานดนตรีร็อกและดนตรีคลาสสิกไว้อย่างลงตัวสำหรับเพลงลูกขอสัญญาซึ่งเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของศิลปินร็อกรุ่นใหม่แนวหน้าของเมืองไทยทั้งบิ๊กแอสตูนบอดี้สแลมเมทีลาบานูนและกลุ่มนักดนตรีคลาสสิก V-Trio จัดทำโดยค่าย Genie Record ในส่วนเนื้อเพลงนั้นเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกที่แม้จะเศร้าโศกเสียใจกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่ลูกๆชาวไทยทั้งหลายขอสัญญาว่าจะทำความดีให้มากกว่านี้ด้วยรักของพ่อเป็นบทเพลงที่กล่าวถึงความโชคดีของชีวิตที่ได้รับความรักอันประเสริฐและยิ่งใหญ่ของพ่อเขียนคำร้องและทำนองโดยกวิตาก้องกีดากรเรียบเรียงและทำหน้าที่โปรดิวเซอร์โดยแม็กซ์รันและร่วมขับร้องโดยพี่น้องศิลปินกว่า50เสียงคุณภาพจากบ้าน AF และค่าย IAM เพื่อแสดงความรักและความไว้อาลัยต่อการสวรรคตของพ่อหลวงรัชกาลที่9ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยวันที่13ตุลาวันที่ฟ้ามนต์มืดพอดีและอีกหนึ่งเพลงเศร้า13ตุลา1ทุ่มตรงผลงานการเขียนเนื้อร้องและทำนองของนักร้องนักดนตรีหนุ่มฝีมือดีธเนศวรากุลนุเคราะห์ที่เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศเมื่อทราบข่าวการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ในวันที่13ตุลาคม2559เวลา1ทุ่มตรงได้อย่างไพเราะจับใจคนฟังและในส่วนของมิวสิกวิดีโอก็ยังเป็นการประมวลภาพจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในคืนดังกล่าวด้วยทำให้เพลงนี้กลายเป็นมิวสิกวิดีโอที่เรียกน้ำตาจากคนดูเป็นอย่างยิ่งไม่ได้หายไม่ได้ไปไหนที่พ่อเคยสอนจะจดจำไว้ให้พวกเรานั้นรักกันขอให้ลูกทั้งหลายเป็นคนดีมาถึงเพลงเสด็จประทับอยู่จากวงดนตรีคุณภาพอย่างวง Paradox ที่เพลงนี้หนุ่มต้านักร้องนำเป็นคนแต่งขึ้นด้วยเหตุผลที่อยากจะเปลี่ยนความรู้สึกการสูญเสียของคนไทยให้เป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและการทำความดีตามพ่อสอนและได้นักร้องรับเชิญอย่างเอสวงกล้วยไทยเออีโบล่าบอมกาเนช่าและยังชวนแฟนคลับของวง Paradox ร่วมขับร้องและมีส่วนร่วมในมิวสิกวิดีโอด้วยอยู่ตรงนี้ไม่เคยหายไปเสด็จประทับอยู่ทรงอยู่ในใจทุกเวลายังคิดถึงทุกเวลายังนี่ถือเป็นหนึ่งในบทบันทึกหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของวงการเพลงไทยที่บรรดาศิลปินพร้อมใจกันแต่งเพื่อพ่อหลวงของเราที่แม้เหล่าศิลปินต่างโศกเศร้าเสียใจแต่ก็ได้กลั่นร้อยเรียงทำนองตัวอักษรมาเป็นบทเพลงเพื่อพ่ออันแสนเศร้าด้วยทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและรำลึกอยู่เสมอว่าเรามีพ่อคนเดียวกันขอบคุณทุกคนทุกศิลปินครูเพลงที่ถ่ายทอดเพลงเหล่านี้ออกมา
ไม่ต้องถามว่าชอบเพลงไหนมากสุดเพราะตอบไม่ได้ทุกเพลงตอบความรู้สึกที่เรามีในใจที่เรามีต่อในหลวงรัชกาลที่9ได้อย่างแบบชัดเจนมากจริงๆครับค่ะจริงๆค่ะแล้วก็เชื่อว่าจากที่พ่อหลวงของเรามองลงมาและเห็นคนไทยรักกันทำเพื่อท่านขนาดนี้เราเชื่อว่าท่านภูมิใจมากแน่นอนค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือการรวบรวมให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะว่าเหล่าคนในวงการบันเทิงค่ะทำความดีเพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่9มีเยอะแยะมากมายจริงๆแล้วคุณผู้ชมไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงแต่ว่าจริงๆแล้วเชื่อว่าคนไทยทุกคนค่ะอยากเดินตามรอยของพ่อในหลวงรัชกาลที่9อยู่แล้วนะคะยังไงก็ทำความดีค่ะเพื่อพ่อของเราใช่จ้ะใช่ค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของ FM On TV แล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลา 17:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ